สวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คือเวลาของข่าวค่ำทีวีไทย13ตุลาคม2552พบกับดิฉันประวินัยไม้ไบคล้อยค่ะและผมชัยรัตน์ถมยานะครับและนี่คือประเด็นข่าวที่สำคัญของข่าวค่ำทีวีไทยคืนนี้ครับกระทรวงสาธารณสุขพบข้าราชการระดับผู้อำนวยการสำนักและข้าราชการเกษียณจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการไทยเข้มแข็งไม่โปร่งใสพร้อมสั่งตั้งกรรมการสอบวินัยพรุ่งนี้สหภาพแรงงานการรถไฟเชื่ออุบัติเหตุรถไฟตกรางส่วนหนึ่งเกิดจากอุปกรณ์ชำรุดขณะที่ผู้บริหารการรถไฟยืนยันตรวจสอบอุปกรณ์อย่างเคร่งครัดทุกครั้งก่อนออกให้บริการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เตรียมมอบภาพเขียนสีน้ำมันพลับพลาที่ประทับพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นของที่ระลึกสำหรับผู้นำอาเซียนที่มาร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนในไทยสำนักพระราชวังได้ออกแถลงการเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาประทับณโรงพยาบาลศิริราชฉบับที่24ดังนี้วันนี้คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รายงานว่าพระอาการโดยทั่วไปคงที่เสวยพระกระยาหารและทรงพระบรรทมได้ดีจึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง13ตุลาคมพุทธศักราช2552นอกจากประชาชนและกลุ่มบุคคลจากองค์กรต่างๆแล้วนะครับวันนี้ยังมีชาวไทยเชื้อสายจีนจากจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารเดินทางไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแม้ว่าจะมีฝนตกเกือบทั้งวันนะครับแต่ว่าประชาชนจากทั่วสารทิศก็ยังไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดทั้งวันที่ศาลาศิริราช100ปีโรงพยาบาลศิริราชนะครับนอกจากนี้ยังมีชาวไทยเชื้อสายจีนจากกองพล93ที่อาศัยอยู่ที่ดอยแม่สลองจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนไปลงนามถวายพระพรเช่นกันด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานโครงการการเกษตรการศึกษานามสกุลและสัญชาติจนสามารถไปประกอบอาชีพและมีฐานะดีขึ้นเราได้พระราชทานช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะที่กินที่อยู่แล้วก็ปลูกชาปลูกผลไม้เมืองหนาวปลูกผักปลูกดอกนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนายหลวงเรานำโครงการหลวงเนี่ยนะฮะไปช่วยเหลือนะครับไม่ว่าที่จังหวัดเชียงรายหรือเชียงใหม่นะครับหรือแม่ฮ่องสอนนะฮะที่จีนอยู่นานเราอยู่เนี่ยฮะ70กว่าหมู่บ้านนี้นะครับหลังจากนายหลวงพระราชทานทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอยู่กันอยู่ดีเป็นสุขนะครับดีกว่าที่เราอยู่ประเทศจีนสมัยก่อนนะครับยิ่งนะครับขณะเดียวกันยังมีคณะบุคคลจากองค์กรต่างๆนะครับเช่นมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชชิมะนครสวรรค์นำรายชื่อนักเรียนที่ร่วมลงนามถวายพระพรจำนวน 2,500 ชื่อมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพรรวมทั้งคณะกรรมการวิสามัญพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาชมรมบางบอนสัมพันธ์และกลุ่มแม่บ้านหนองเบญจะจังหวัดขอนแก่นทหารจากกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์เหตุรถไฟตกรางที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั้นตามมาด้วยคำถามถึงคุณภาพของเครื่องยนต์และระบบการจัดการนะคะแต่ผู้บริหารการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ยืนยันว่าก่อนที่จะมีการนำรถออกให้บริการจะต้องตรวจสอบระบบการทำงานของรถจักรทุกครั้งค่ะแต่สหภาพแรงงานของการรถไฟกลับตอบโต้ว่าสาเหตุของอุบัติเหตุนั้นเกิดจากอุปกรณ์สำคัญที่ชำรุดติดตามจากรายงานของคุณสิริมาทรงกลิ่นค่ะการออกมาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยของรถจักรของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งมาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานในวันนี้นับว่าแตกต่างจากข้อมูลของผู้บริหารที่ออกมาเปิดเผยต่อสื่อมวลชนอย่างสิ้นเชิงอุปกรณ์เรียกว่าโอเวอร์สปีดที่จะควบคุมความเร็วรถไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเกินระบบห้ามล้อจะทำงานอัตโนมัตินั่นคือรถจะต้องหยุดแล้วก็ระบบวิจิลเลนนะฮะหรือระบบเตือนนะฮะพนักงานไม่ง่วงหลับหรือให้เผลอเลยนั้นนะฮะถ้าไม่ปฏิบัติการตอบสนองต่อเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยรถก็จะดำเนินการในการลักษณะห้ามล้อจับอัตโนมัติและระบบไฟไม่จ่ายลงทรัคชั่นมอเตอร์หรือมอเตอร์กลับเพราะนั้นจากดูนะฮะความเร็วรถที่เกิดขึ้น108กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็แสดงให้เห็นว่าอุปกรณ์ทั้งสองอย่างนี้ใช้ไม่ได้รองผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงขั้นตอนก่อนนำขบวนรถไฟออกให้บริการว่า
ต้องตรวจสอบระบบการทำงานของหัวรถจักรทั้งหมดซึ่งหากพบว่าอุปกรณ์ใดชำรุดไม่สามารถใช้การได้ก็ต้องส่งซ่อมทันทีรวมทั้งระบบเตือนพนักงานรถจักรให้มีความตื่นตัวตลอดเวลาไม่ทำงานหรือ Dead Man Control ที่จะต้องเหยียบอุปกรณ์ดังกล่าวทุกๆ10นาทีซึ่งหากไม่มีการตอบสนองจากคนขับระบบห้ามล้อจะทำงานทันทีเช่นกันเราจะมีโรงรถจักรที่ตรวจเช็ครถสภาพความพร้อมของรถจักรอยู่ที่บางซื่อนะตลอดเวลาเพราะนั้นท่านจะเห็นว่าเวลารถกระบวนที่ออกมาจากกรุงเทพเนี่ยเราจะเปลี่ยนรถจักรที่บางซื่อตลอดนะเพราะนั้นรถจักรที่จะเข้าไปทำกระบวนรถจักรบางซื่อเพื่อจะไปที่ปลายทางคือเชียงใหม่หาดใหญ่หรือว่าอุบลราชธานีเนี่ยจะผ่านการตรวจสอบอย่างสมบูรณ์เต็มที่สอดคล้องกับวิศวกรใหญ่ฝ่ายการช่างด้านล้อเลื่อนระบุว่าแม้ว่าหัวรถจักรส่วนใหญ่จะมีสภาพเก่าแต่หากมีปัญหาจะต้องส่งซ่อมและตรวจสภาพตามวาระทุกคันเรามีการซ่อมใหญ่นี่นะครับเป็นวาระตามเช็คลิสต์ที่กำหนดไว้เนี่ยทุกเดือนแต่ว่าในทุกเที่ยวเนี่ยจะมีสมุดประจำรถจักรที่เราเรียกว่าสมุดประจำรถจักรล็อกบุ๊กเนี่ยนะครับคือถ้าเกิดเหตุผิดปกติขึ้นมาที่พนักงานรถจักรพบเจอระหว่างทำการตรวจซ่อมเนี่ยนะครับพอมาถึงที่หน่วยตรวจซ่อมที่เป็นโรงรถจักรก็จะมีการซ่อมตามบุ๊กรถจักรนะครับการออกมาเปิดเผยข้อมูลที่ขัดแย้งกันนั้นนักวิชาการระบุว่าต้องดูที่เจตนาเป็นหลักว่าผู้ที่เปิดเผยต้องการจะสื่อสารถึงสิ่งใดอยู่ที่เป้าหมายถ้าการออกมาเปิดเผยว่าอุปกรณ์ต่างๆหรือการบริหารจัดการภายในองค์กรเนี่ยไม่ดีอยู่ที่เป้าหมายและการทำสิ่งที่จะต้องทำต่อไปถ้าออกมากล่าวหาโจมตีเพื่อสร้างความขัดแย้งเกลียดชังกันภายในองค์กรและไม่ทำอะไรต่อไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนนายบุญชัยลุ่งเรืองไพศาลสุขประธานเครือข่ายคัดค้านขึ้นค่าโดยสารกล่าวว่าได้ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อขอให้ตรวจสอบคดีรถไฟตกรางที่สถานีเขาเต่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพราะสงสัยว่าอาจมาจากปัญหาความขัดแย้งกันภายในองค์กรของการรถไฟแห่งประเทศไทยและมีกลุ่มบุคคลจงใจทำให้เกิดอุบัติเหตุดังกล่าวขึ้นหลังจากที่ฝาแฝด3คนที่จังหวัดพิษณุโลกต้องกำพร้าแม่นะครับหลังจากที่แม่ไปคลอดแล้วต้องเสียชีวิตที่โรงพยาบาลทางญาติเองก็พยายามเรียกร้องค่าเสียหายส่วนหนึ่งได้รับมาเป็นนมนะครับแต่ว่าเมื่อนำไปใช้ก็ปรากฏว่าเป็นนมที่หมดอายุเลยทำให้แฝดทั้ง3คนที่ดื่มเข้าไปนั้นมีอาการท้องเสียแล้วก็ท้องอืดอีกทำให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกสั่งรื้อระบบการรับบริจาคแล้วก็เบิกจ่ายนมผงหลังจากที่เกิดปัญหาดังกล่าวครับญาติๆของนางวรรณลักษณ์ปัญญาเครือชาวอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกต้องผลัดกันมาช่วยดูแลหลานสาวฝาแฝด3คนที่มีอายุเพียง2เดือนกว่าทั้งอาบน้ำและป้อนนมให้กินเนื่องจากแม่ของเด็กเสียชีวิตหลังคลอดโดยแพทย์ระบุว่าสาเหตุเกิดจากหัวใจวายเฉียบพลันนางวรรณลักษณ์เปิดเผยว่าตอนแรกที่รู้ว่าจะมีหลานสาวฝาแฝดถึง3คนทุกคนในครอบครัวต่างดีใจแต่หลังคลอดได้เพียง4วันลูกสะใภ้ก็เสียชีวิตทำให้ภาระทั้งหมดตกอยู่ที่เธอเพราะแพทย์ได้รักษาและหยุดดื่มนมหมดอายุที่ทางโรงพยาบาลจัดให้แต่ก็ยังเป็นห่วงเรื่องของการดูแลเด็กที่มีถึง3คนยากก็ยากคือเลี้ยงคนเดียวอะค่ะแบบคนนี้ตื่นกลัวคนนี้หลับอีกคนก็ตื่นรอแล้วเอาไปมาก็แบบสว่างแล้วไม่ได้หลับอย่างนี้นะคะก็ช่วงนี้ก็มีหลานเอาไปช่วยเลี้ยงคนหนึ่งได้เลี้ยงได้ช่วยได้3คืนแล้วค่ะแม้ว่าขณะนี้เด็กจะมีอาการดีขึ้นแต่ในณัฐนันปัญญาเครือพ่อของเด็กยังคงบวชเพื่อแก้เคล็ดเพื่อหวังให้ลูกมีสุขภาพแข็งแรงเพราะไม่อยากให้จากไปเหมือนกับภรรยาอย่างไรก็ตามครอบครัวปัญญาเครือยืนยันจะเลี้ยงดูเด็กทั้ง3คนให้ดีที่สุดด้านในแพทย์ประเสริฐขันเงินผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกก็ออกมายอมรับถึงความผิดพลาดในการเบิกจ่ายนมที่หมดอายุให้เด็กนำไปดื่มแต่หลังจากนี้จะเข้าไปรื้อระบบการบริจาคและการเบิกจ่ายนมของโรงพยาบาลทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาลักษณะนี้ขึ้นอีก